เก่งทัชยะเศร้าสูญเสียวิโรจน์ทองชิวเปรียบเหมือนพ่อก่อนเสียเพิ่งชวนไปดูบ้านใหม่จากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและวงการหนังในประเทศไทยหลังวิโรจน์ทองชิวผู้กำกับหนังชื่อดังที่ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังผ่านไปกว่า3วันแล้วทางด้านของลูกสาวคนโตอย่างน้ำผึ้งพิมรดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพหัวใจสีดำแตกสลายในเฟซบุ๊กของตัวเองท่ามกลางชาวเน็ตและคนในวงการหลายคนก็ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้โดยหนึ่งในนั้นคือนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันที่มีความสนิทสนมโดยเจ้าตัวได้บอกความรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับหลังจากที่เห็นโพสต์ของน้ำผึ้งในเฟซบุ๊กและได้แต่ขอให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อ4วันก่อนหน้านี้คุณพ่อวิโรจน์เพิ่งจะทักมาชวนตัวเองให้ไปดูบ้านที่ทำใหม่อยู่เลยพร้อมทั้งบอกว่าให้มาถ่ายรูปด้วยกันแต่หลังจากที่เช็คกับลูกสาวของผู้กำกับดังและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและไม่อยากพูดคำนี้เลยตัวเองรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งไปส่งน้ำตาลเกิดสตาร์5เมื่อไม่นานมานี้เองทำไมฟ้าถึงเอาพ่อไปเร็วแบบนี้ทัชยะประทุมวันนางเอกเปิดใจทั้งน้ำตาสงสัยเพื่อนชายคนสนิทเป็นนกต่อให้พันตำรวจโทลุลามนางเอกเปิดใจทั้งน้ำตาสงสัยเพื่อนชายคนสนิทเป็นนกต่อให้พันตำรวจโทลุลามเผยสภาพจิตใจแย่มากโทษตัวเองมาตลอดทำไมถึงไว้ใจเพื่อนมากเกินไปจากกรณีทนายตั้มพาสาวผู้เสียหายนางสาวใจบัวอายุ26ปีนางเอกสาวชาวไทยลูกครึ่งฮอลแลนด์ไปแจ้งความกับตำรวจสน.คณะยาวถูกตำรวจตำแหน่งสารวัตรสน.บางพลัดก่อเหตุลวนลามตอนหลับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาคม65ที่สำนักงานซิทราลอเฟิร์มนายซิทราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพานางสาวใจบัวแถลงข่าวเปิดใจทั้งน้ำตากรณีถูกนายตำรวจลวนลามนางสาวใจบัวกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม65เวลาประมาณ 23.00 นาฬิกาตนและเพื่อนรวม5คนไปงานวันเกิดรุ่นพี่ที่ร้านหมูกระทะแถวนวลจันทร์จากนั้นจะไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ระหว่างเดินทางเพื่อนชายคนสนิทที่คบกันมานาน10ปีกลับเปลี่ยนแผนชวนไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่แถวสายไหมตอนนั้นฝนตกหนักมากตนเลยตัดสินใจไปจากนั้นพอไปถึงก็เจอเจ้าของบ้านและนายตำรวจอยู่ในบ้านซึ่งก็ทักทายและนั่งดื่มกันปกติโดยนายตำรวจนั่งอยู่ตรงข้ามตนไม่มีทีท่าว่าจะลวนลามหรือหยอกล้อในลักษณะเชิงชู้ชาวจนกระทั่งประมาณ4 ตนรู้สึกง่วงยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์แต่ยืนยันมีสติทุกอย่างจึงจะขอกลับบ้านแต่เพื่อนชายคนสนิทกลับบอกว่าให้รอกลับพร้อมกันโดยให้ตนไปนอนรอที่โซฟาก่อนจะเผลอหลับไปนางสาวใจบัวกล่าวอีกว่าจนกระทั่งเวลา9โมงเช้าของวันที่2สิงหาคม65ตนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพบว่าตำรวจมานอนข้างๆกำลังใช้มือจับหน้าอกตนรู้สึกตกใจจึงใช้มือสะบัดออกและโวยวายเล็กน้อยนายตำรวจก็รีบลุกเดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวซึ่งตรงนั้นมีเจ้าของบ้านและเพื่อนชายคนสนิทนั่งอยู่ตนจึงทักแชทไปหาเพื่อนชายเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพื่อนไม่กล้าพูดอะไรและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่โซฟาจากนั้นตนก็เดินทางกลับบ้านหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนแรกไม่คิดว่าจะมาแจ้งความรอให้นายตำรวจที่ก่อเหตุเข้ามาขอโทษแต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธไม่แสดงความรับผิดชอบเลยรวมทั้งครอบครัวตนโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นชาวต่างชาติมองว่าเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้
พราะตนเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ถูกกระทําไม่ควรโทษตัวเองไม่ควรอับอายเพราะคนที่อายควรจะเป็นคนก่อเหตุมากกว่าจึงเดินทางมาปรึกษาทนายตั้มและไปแจ้งความดําเนินคดีที่สน.คันนายาวยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนางสาวใจบัวกล่าวอีกว่าสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุแย่มากโทษตัวเองมาตลอดว่าทำไมไม่กลับบ้านทำไมถึงไว้ใจเพื่อนมากเกินไปคนที่อยู่ในบ้านเป็นตำรวจไม่คิดว่าตำรวจจะเป็นคนก่อเหตุเองร้องไห้ทุกวันต้องไปพบจิตแพทย์ซึ่งตนก็สงสัยเพื่อนชายคนสนิทอาจจะรู้เห็นกับการกระทําของนายตำรวจเพราะหลังเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เงียบไม่ได้ติดต่อมาหลังจากนี้คงไม่กล้าคบต่อไปแล้วอยากบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าใครหรือเพศไหนทุกคนมีสิทธิรักษาสิทธิในร่างกายตัวเองไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติด้านทนายตั้มกล่าวว่าตอนนี้ได้พานางสาวใจบัวไปแจ้งความที่สน.คันนายาวเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพันตำรวจตรีสน.บางพลัดในข้อหากระทำอนาจารต่อทานกำนันซึ่งผู้กำกับการสน.คันนายาวเชิญตัวผู้เพื่อนชายคนสนิทและเจ้าของบ้านมาให้ปากคำแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เข้ามาพบตำรวจมีเพียงเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆนางสาวใจบัวมาให้ปากคำเพียงคนเดียวหากตำรวจได้ออกหมายเรียกครั้งที่สองแล้วยังไม่มาก็จะออกหมายจับต่อไปขณะนี้ทางบก.น.7จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนายตำรวจที่ก่อเหตุและจะให้นางสาวใจบัวเดินเข้าไปให้ปากคำรายการข่าว3มิติระดมทีมช่วยลูกครึ่งไทยอเมริกันตามหาแม่รายการข่าว3มิติระดมทีมช่วยลูกครึ่งไทยอเมริกันตามหาแม่สร้างความภูมิใจจากประเทศไทยถึงอเมริกาช่อง3และรายการข่าว3มิติโดยกิติสิงหาปัดพร้อมทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากการสร้างความภูมิใจส่งตรงจากประเทศไทยถึงสหรัฐอเมริกากับเรื่องราวล่าสุดช่วยสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันคริสตี้สินสาระฮัตสันตามหาแม่คนไทยเล็กสินสาระหลังจากได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาทางรายการพร้อมส่งเอกสารสำคัญยืนยันตัวตนทีมเฉพาะกิจข่าว3มิติโดยกิติสิงหาปัดเจ้าของและผู้ดำเนินรายการรวมถึงบอสอลงกรณ์เหมือนดาวบรรณาธิการข่าว3มิติและเจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากกันประกอบไปด้วยลุงแอฟวินผู้ประดิษฐ์และป้าแก้วธิดารัตน์โสพลกุลจึงร่วมกันปฏิบัติการวางแผนและลงพื้นที่สืบเบาะแสแกะรอยค้นหาท่ามกลางความยากลำบากและอุปสรรคมากมายเพราะเรื่องราวผ่านมายาวนานร่วม40กว่าปีข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงและสูญหายไปมากแต่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในแต่ละพื้นที่จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแม้จะทราบว่าคุณแม่เล็กได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ก็ทำให้คุณคริสตี้ได้พบกับน้องสาวแม่เดียวกันและญาติชาวไทยในที่สุดเรื่องราวของคุณคริสตี้ได้ถูกเล่าผ่านสกู๊ปข่าว3มิติทำให้มีผู้รับชมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศติดตามข่าวจากทางช่อง3และตามดูย้อนหลังทางโซเชียลมีเดียของข่าว3มิติหลายล้านครั้งโด่งดังไปถึงฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาจนต้องขอนำเรื่องราวจากข่าว3มิติไปใส่คำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษบอกเผยแพร่ให้คนในอเมริกาได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นและร่วมมือกันในครั้งนี้เรื่องราวถูกตีแผ่ออกไปจนรายการทีวีในสหรัฐอเมริกาได้เชิญคุณคริสตี้ไปสัมภาษณ์หลายรายการก่อนเดินทางกลับไปอเมริกาคุณคริสตี้ยังได้มาที่ช่อง3เพื่อพบกับคุณกิติสิงหาปัดและทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากการเพื่อขอบคุณทีมงานทุกคนรวมถึงได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์
พื่อขอบคุณทุกน้ำใจที่ได้ช่วยเหลือพร้อมกับสัญญาว่าจะกลับมาประเทศไทยอีกเพราะเธอคือคนไทยจากจุดเริ่มต้นที่ตัวเองได้ด้านด้นสอบถามตามร้านอาหารไทยอยู่เป็นเวลานานจนพบกับคุณดวงกมลดีสมจิตเจ้าของร้านอาหารธนาไทยและคุณศศิวิมลบุญเรืองอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เรื่องจึงส่งมาถึงคุณอรรถกรสิริสุวรรณที่เมืองไทยให้ช่วยส่งมาที่ข่าวสามมิติท่ามกลางความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายทำให้คุณคริสตี้ได้แต่งและร้องเพลงวันมอร์ทรายด้วยตัวเองสื่อความหมายว่าจะพยายามอีกครั้งเป็นกำลังใจทั้งตนเองและทีมค้นหาความซาบซึ้งครั้งนี้คงบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ยากสำหรับคุณคริสตี้และครอบครัวชาวไทยแต่สำหรับช่อง3และข่าว3มิติรวมถึงทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้สร้างความภาคภูมิใจหายเหนื่อยและยืนยันจะช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ต่อไป